เจตสิกธรรมในส่วนสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าปัญญาเจตสิกปัญญาเจตสิกนั้นเป็นอย่างไรปัญญาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้แจ่มแจ้งมีการใคร่ครวญปัญญานี้จัดเป็นอินทรีย์แล้วก็จัดเป็นพละด้วยค่ะมีบทเปรียบเทียบปัญญาไว้หลายประการนะคะได้แก่เปรียบว่าปัญญาเหมือนอาวุธเหมือนแสงสว่างเหมือนแผ่นดินเหมือนดวงแก้วสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นการยกคำบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นถึงความสำคัญหรือความเป็นไปของปัญญาเจตสิกนั่นเองในบทเรียนได้จำแนกปัญญาไว้สองประเภทนะคะปัญญาประการแรกนี้เป็นลักษณะของปัญญาที่กล่าวไว้ว่ามีสองส่วนอันได้แก่โลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญาโลกิยปัญญานั้นหมายถึงปัญญาที่ยังคล่องอยู่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในโลกทั้ง3อันได้แก่กามโลกรูปโลกและอรูปโลกปัญญาที่ยังคล่องอยู่ในกามโลกเป็นยังไงถ้าเรามีปัญญาคิดพิจารณาได้ว่าการให้ทานนั้นมีผลการทำบุญนั้นมีผลการทำบาปนั้นมีผลอย่างนี้ก็จัดเป็นปัญญาค่ะเชื่อในบุญเชื่อในบาปเชื่อในเรื่องของการให้ทานว่าการให้ทานนี้เป็นสิ่งที่ดีจะยังประโยชน์คือนำความสุขมาให้แก่ผู้ให้และผู้รับแล้วผลก็คือว่าจะนำให้ผู้ที่ให้ทานนั้นปรากฏผลในภพหน้าได้เกิดในภพหน้าก็ได้เกิดในสถานที่ที่ดีถ้ามีปัญญาอย่างนี้จัดได้ว่าเป็นปัญญาในส่วนของการทำให้เป็นไปในกามนะคะคือภพภูมิในกามภูมินั้นเป็นไปด้วยการคิดพิจารณาอย่างที่ยกตัวอย่างหรือผู้ที่เจริญฌานในส่วนของรูปฌานแล้วก็อรูปฌานเนี่ยค่ะเขาก็มีปัญญานะคะแต่ปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาขั้นที่เข้าไปข่มนิวรธรรมเป็นการข่มระงับกิเลสไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของจิตในส่วนของฌานจิตก็จัดว่ายังเป็นโลกียะปัญญาค่ะเป็นปัญญาที่นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในส่วนของรูปแล้วก็อรูปพรหมปัญญาในส่วนที่สองเป็นโลกุตตรปัญญาโลกุตตรปัญญาเป็นปัญญาอย่างไหนเป็นปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4รู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์รู้ในเรื่องของนิโรธแล้วก็รู้ในเรื่องของมรรคค่ะปัญญาที่แยกไว้โดย3ส่วนยังมีอีกนะคะกลุ่มแรกค่ะหมายถึงสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนนะคะเล่าเรียนในส่วนของธรรมวินัยเล่าเรียนในส่วนของพระไตรปิฎกจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่นำเอาสิ่งที่ศึกษาแล้วนั้นมาคิดมาพิจารณาตามเหตุผลตามความเป็นจริงภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นการรู้จริงในเรื่องของการประพฤติในการรู้ในเรื่องของความเป็นไปของนามและรูปเขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติในส่วนของวิปัสสนาปัญญาปัญญา3อย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกัมมสกตาปัญญาวิปัสสนาปัญญาและโลกุตตรปัญญากัมมสกตาปัญญาเป็นยังไงกัมมสกตาปัญญาคือปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลเป็นเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของกรรมเป็นไปตามความเป็นจริงนะคะวิปัสสนาปัญญาก็คือปัญญาที่รู้ว่ารูปนามขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจะเกิดกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4จะมีความเข้าใจในเรื่องของรูปนามขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาท
เข้าใจว่าลักษณะที่เป็นไปของความเป็นนามของความเป็นรูปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาแต่ว่าเขาตกอยู่ภายใต้กฎของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองค่ะส่วนโลกุตตรปัญญาในหมวดนี้นะคะพูดถึงปัญญาที่เกี่ยวกับการรู้ในอริยสัจ4เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดการรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงในอริยสัจ4ได้แก่1รู้ในความเป็นทุกขสัจคือรู้แจ้งว่ารูปนามเป็นทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมการเกิดขึ้นเป็นทุกข์การแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์สมุทัยสัจนะคะรู้อย่างไรคือรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ว่าโลภะเจตสิกหรือตัณหาคือความยินดีพอใจติดอยู่ในกามคุณอารมณ์นั้นเหตุนี้แหละจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหาที่สิ้นสุดไม่ได้คือรู้เหตุแห่งการที่จะทำให้การเวียนว่ายนั้นเป็นไปเหตุนั้นเรียกว่าสมุทัยสัจตัวสมุทัยสัจนั้นก็คือตัณหาคือความยินดีพอใจการติดข้องการติดใจอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองส่วนนิโรธสัจคือปัญญาที่เข้าถึงความดับทุกข์คือปัญญาที่เข้าถึงนิพพานเป็นการดับสนิทในเรื่องของตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เป็นการดับเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองค่ะมรรคสัจมรรคสัจคือการรู้แจ้งให้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยมีมรรคมีองค์8นั่นแหละค่ะเป็นการดำเนินไปปัญญาคำว่าปัญญานี้ยังมีคำขยายไว้นะคะว่าปัญญานั้นมีการส่องสว่างเป็นลักษณะเหมือนกันกับการตามประทีปไว้ในที่มืดความมืดย่อมหายไปความสว่างย่อมปรากฏธรรมดาแสงสว่างที่เสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาไม่มีปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ทั่วซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งที่ควรทำและไม่ควรทำทั้งเลวทั้งประณีตทั้งดำและขาวทั้งที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับหมอผู้ฉลาดย่อมรู้จักเภสัชอันเป็นที่สบายและไม่สบายของคนไข้ฉะนั้นจบบทเรียนชุดที่4ค่ะต่อไปเราก็จะได้ฟังในบทเรียนชุดที่5นะคะ